วัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับพบกันในวันจันทร์นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่2เดือนสิงหาคม2564ขณะนี้เวลาเท่าไหร่ครับ10นาฬิกา15นาทีนะครับพบกับทนายเดชาทนายกลายทุกข์นะทาง Facebook YouTube TikTok 3ช่องทางนะครับนะครับก็เข้ามาแล้วก็กดติดตามนะครับนะครับกดติดตามกดชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ช่วยกันหน่อยครับนะครับนะครับนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับนะฮะก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามากันนะครับนะครับเข้ากันมาเยอะๆครับพี่น้องครับนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับนะครับเข้ามาชมรายการทนายคลายทุกข์กับรายการให้ความรู้ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็ด้านกฎหมายก็เข้ามาเยอะๆเข้ามาแล้วก็แชร์ฮะนะครับก็ยินดีกับแม่น้องชมพู่นะฮะถูกรางวัลที่2นะครับพอถูกรางวัลที่2ต่อไปก็จะถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลที่1ก็คือสามารถเอาคนร้ายมาติดคุกได้คนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่นะซึ่งจะเป็นใครอย่างไรไม่รู้ต้องแล้วแต่ศาลตัดสินเพราะตอนนี้ดวงแม่น้องชมพู่เริ่มดีแล้วรางวัลที่2แล้วรางวัลที่1ก็คืออะไรเอาคนร้ายมาติดคุกคนไหนที่ฆ่าแม่น้องชมลูกน้องชมพู่ก็จะต้องติดคุกติดตารางนะครับแสดงดวงดีแล้วครับนะครับดวงดีแล้วครับตอนนี้ใน YouTube มีพี่น้องประชาชนเขาแจ้งมาว่ามีการเอาบันทึกเสียงใครไม่รู้มาสนทนาแล้วก็ใส่ร้ายแม่น้องชมพู่นะครับนะใส่ร้ายเสียให้หายอ้างว่าตำรวจจับแพ้นะครับลุงพลไม่ใช่คนร้ายบ้างอะไรต่างๆนะเห็นผมได้ทราบจากตำรวจมาตอนนี้เขากำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับช่องยูทูบเบอร์ที่นำคลิปเสียงมาเปิดนะเขากำลังรวบรวมหลักฐานนะผมทราบมานะนะครับนะรวบรวมหลักฐานแล้วก็อาจจะต้องเรียกมาดำเนินคดีหรือเปล่าเรียกมาสอบสวนไหมว่าไปเอาเสียงเสริงอะไรใครมาแล้วก็มาพูดทำนองเหมือนตำรวจจับพงจับแพะคดีน้องชมพู่นะก็มีโอกาสจะได้รับหมายศาลนะครับก็ยินดีด้วยกับยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับนะเขาจะเรียกมาสอบสวนว่าเป็นเสียงใครอะไรยังไงนะครับนะก็น่าแปลกนะครับถ้ามีเสียงยืนยันได้ชัดเจนว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายเนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยก็น่าจะไปส่งให้พนักงานสอบสวนจะมาเปิดทำไมครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถ้าเป็นก็เดี๋ยวเขาจะตำรวจอาจจะพิจารณานะครับปรึกษาผู้บังคับบัญชาอาจจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาหรืออาจจะออกหมายจับเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นได้ข่าวมานะข่าวลือจริงแท้ยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นก็นะแสดงความยินดีกับพวกยูทูบเบอร์ที่ปล่อยข่าวที่ดูแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงนะฮะนะครับนะครับแล้วเขาก็อาจจะต้องไปร้องนะกระทรวง GS ให้ระงับการเผยแพร่ YouTube พวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรอยู่ดีๆก็เอาเสียงคนนั้นมาสนทนาแล้วก็บอกทำนองเหมือนตำรวจจับแพะอะไรเงี้ยก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รับหมายศาลคดีพรบ.คอมแล้วก็จะเรียกมาสอบสวนนะครับไม่ว่าจะใช้ชื่อจริงชื่อปลอมอะไรก็ไม่น่าจะรอดนะครับเอามาปล่อยนะครับถ้ามีพยานหลักฐานว่าลุงพลไม่ได้ทำผิดก็ไปส่งพนักงานสอบสวนนะก็ได้ข่าวว่าจะได้รับหมายศาลนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเพราะทนายลุงพลก็ยังไปแจ้งความนะคนอื่นนะครับว่าเอาเสียงเอาเสียงมาปล่อยทางอินเทอร์เน็ตนะไปแจ้งความไว้ที่สน.ลุมพินีนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ยังมีที่โรงพักอะไรที่จังหวัดกำแพงเพชรอะไรอีกนะแล้วนี่ก็ไปเอาเสียงใครตะใครมาพูดสนทนาทำนองว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายแล้วก็ใส่ร้ายทางด้านผู้สูญเสียนะครับเพราะนั้นก็อีกไม่นานคงน่าจะได้รับหมายศาลยินดีกับยูทูบเบอร์เลยนะครับยินดีด้วยนะครับนะหมายศาลก็คงจะไปไม่นานนะครับนะคึกขนองกันดีนะครับนะแล้วก็ใส่ร้ายตำรวจกันทุกวันอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้เรื่องแรกนะครับ พญานาคมีจริงไม่จริงแล้วครับมันแค่ความเชื่อครับเอามาอ้างเอื้องอะไรต่างๆนะครับบางคนอ้างว่าพญานาคศักดิ์สิทธิ์สามารถใบ้เลขใบ้อะไรต่างๆนะครับถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์นะถ้าไปหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวก็จะโดนข้อหาหลอกลวงประชาชนโดนพรบ.คอมไม่นานแล้วครับไม่นานแล้วครับนะอย่าไปคิดว่ามีที่ปรึกษากฎหมายดีหรือว่าเส้นดีนะเครียดจังอาจารย์หัวเราะคลายเครียดหน่อยจุกรูจุกรูจุกรูนะครับนะครับก็เรื่องแรกไปแล้วครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคอนโดที่อโศกฮะที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้นะครับ
นะเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างตอนนี้มีคนได้รับความเสียหายมากนะครับวงเงินน่าจะหลายพันล้านโครงการนี้หลายพันล้านคนที่ซื้อคอนโดไปแล้วเนี่ยในเมื่อศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตปลูกสร้างอนาคตก็ต้องทุบทิ้งนะครับตอนนี้ก็มีเริ่มมีผู้เสียหายมีใครตะใครบางคนก็เริ่มมาปรึกษาผมนะครับก็บอกว่าแบบนี้เราฟ้องเจ้าของโครงการเลยได้ไหมฟ้องกทม.ได้ไหมฟ้องรพม.ได้ไหมนะครับคือใครก็แล้วแต่นะครับที่ไปซื้อคอนโดเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวใหญ่แล้วโดนเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยถ้าได้รับความเสียหายเขาไปปรึกษาทนายครับมีคนถามผมมาเหมือนกันก็ปรึกษาทนายของคุณเองนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ระดับมหาเศรษฐีทั้งนั้นเจ้าของกิจการใหญ่ๆไปซื้อคอนโดเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยโดนคุณศรีสุวรรณไปฟ้องศาลปกครองและศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างก็เท่ากับว่าสร้างโดยไม่รับอนุญาตก็ต้องทุบทิ้งเพราะนั้นใครที่ซื้อคอนโดแหล่งต่างได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟ้องนะเจ้าของคอนโดได้นะฟ้องกรุงเทพมหานครฟ้องรฟม.หรือใครก็แล้วแต่ถ้ามีพยานหลักฐานว่าทำให้เขาเสียหายนะครับทั้งรฟม.ทั้งกทม.โยธงโยธาอะไรต่างๆตามที่เป็นข่าวนะก็ไปปรึกษาทนายครับนะก็มีคนมาถามผมอยู่นะครับก็สามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรในเมื่อคุณไปซื้อคอนโดมาแล้วเนี่ยราคาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับหลายสิบล้านเนี่ยวันดีคืนดีศาลบอกว่าเฮ้ยคอนโดนี่มันเป็นไงมันสร้างโดยขออนุญาตไม่ถูกต้องศาลก็เพิกถอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแนวติดถนนเนี่ยนะความยาวของที่ดินที่ติดต่อเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนะที่กฎหมายกำหนดนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมีลักษณะเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่เพราะศาลตัดสินแล้วเพราะนั้นก็คนที่ซื้อคอนโดทั้งหลายเนี่ยฟังผมนะครับก็มีใครมีคนมาปรึกษาเหมือนกันก็ถ้าสามารถฟ้องร้องคอนโดได้เลยไม่จำเป็นต้องไปรอศาลปกครองสูงสุดเพราะนั้นตอนนี้คนเขาก็เริ่มปรึกษาแล้วว่าเฮ้ยเอาไงดีวะศาลเพิกถอนใบอนุญาตแล้วนะเจ้าหน้าที่กทม.รฟม.อะไรต่างๆคุณศรีสุวรรณก็ไปร้องหน่วยงานแล้วก็อาจจะโดนวินัยโดนอาญาไหม157ไหมติดคุกติดตารางไหมเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อคอนโดตอนนี้ก็เริ่มผวานะครับหลายคนก็เริ่มปรึกษาทนายกันแล้วก็ถ้าใครเสียหายก็ฟ้องกันมันก็เป็นบทเรียนครับนะครับว่าการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าของคอนโดหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะมีพฤติกรรมอะไรที่มันหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับหรือหมิ่นเมในการหลีกเลี่ยงกฎหมายเนี่ยระวังนะพอศาลปกครองกลางเนี่ยนะครับตัดสินมาแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยจบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะมีคดีความเกิดขึ้นเยอะเจ้าของคอนโดนี่ก็คงจะต้องเหนื่อยหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็น่าจะได้รับกระทบหรือไม่นะแล้วก็กทม.คนอนุญาตนี่ก็อาจจะต้องเป็นจำเลยหรือไม่เพราะว่าศาลตัดสินอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องรับผิดทางแพ่ง นะครับหน่วยงานก็ต้องถูกฟ้องนะคนที่เซ็นเซอร์ต่างๆนี่ก็อาจจะต้องถูกพักราชการหรือไม่นะรฟม.รฟม.อะไรต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ศาลตัดสินว่าเนี่ยเอาที่เนี่ยของรฟม.เนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะเอาไปให้คอนโดใช้เป็นทางเข้าทางออกหรืออะไรต่างๆที่เป็นข่าวเลยนะผมดูคร่าวๆนะไม่ยืนยันข้อจริงเนี่ยคนเหล่านี้ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีหรือไม่นะครับนะก็นี่เรื่องใหญ่นะคงจะมีคดีความอีกเยอะทนายความก็จะได้มีงานทำกันอีกเยอะนะฮะเพราะว่าในเมื่อศาลเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเนี่ยใครที่ได้รับความเสียหายที่ซื้อไว้เนี่ยเขาก็อยากจะได้เงินคืนแล้วเพราะมันมีความเสี่ยงนะถึงแม้จะดึงคดีได้อีกไปอีกหลายปีก็จริงเนี่ยแต่มันมีความเสี่ยงนะคอนโดพวกนี้ก็ขายไม่ออกแล้วขายยากเพราะอะไรเพราะคอนโดนี้โดนศาลปกครองกลางนะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างมันจะขายยังไงมันก็ราคาก็ต้องตกเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนั้นก็คนที่ซื้อไว้ก็เหนื่อยเจ้าของคอนโดก็เหนื่อยนะครับวันข้างหน้าอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกเงินคืนหรือไม่นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องแอปเงินกู้ไปถึงไหนก็แอปเงินกู้ก็เยอะแยะมากมายนะครับนะแก้กันไม่ไหวนะต้องให้กระทรวง DS นะไปร้องศาลแล้วก็นะลบมันทิ้งออกไปจากระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะครับก็ดูได้ว่าท่านจะทำไหมเรื่องพวกนี้นะท่านก็เน้นจะไปเรื่องทวิตเตอร์พวกด่ารัฐบาลหรือไม่นะครับนะก็อยากฝากท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิไปดูแลพวกแอปเงินกู้เยอะแยะนะพี่น้องประชาชนเขาร้องมาเนี่ยใช้อำนาจมาตรา20
ลบมันออกไปจากระบบคอมพิวเตอร์พวกแอปพลิเคชันเนี่ยหลอกลวงเงินกู้เต็ไมไปหมดฮะพี่น้องประชาชนก็ชอบไปยุ่งมันอะยุ่งมันแล้วก็โดนหลอกนะครับนะก็ฝากกระทรวง DS นะครับนะครับก็มีเรื่องอะไรหลายเรื่องนะครับช่วงนี้ก็สายการบินบ้างบริษัทห้างร้านสั่งพักงานไม่อ้างว่าไม่มีงานทำนะครับสายการบินก็พักงานไม่มีงานทำไม่จ่ายค่าจ้างถ้าไม่มีงานทำแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างมันคือการเลิกจ้างแล้วนะไม่ใช่พักงานนะครับเพราะฉะนั้นใครเสียหายก็ไปร้องพนักงานตรวจแรงงานได้เลยครับนะครับนะถ้ายังสงสัยอะไรก็โทรศัพท์มาสอบถามข้อกฎหมายแล้วก็ไปที่พนักงานตรวจแรงงานเลยครับเงินทองไม่ต้องเสียไปที่นั่นเลยรวมกันไปนะพักงานก็คือการเลิกจ้างเพราะมันไม่จ่ายค่าจ้างแล้วไม่มีงานทำคุณจะไปเรียกว่าพักชั่วคราวหรือพักอะไรต่างๆไม่ได้นะก็ไปพนักงานตรวจแรงงานนะครับสำนักงานนายจ้างอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นเรื่องต่อไปก็เรื่องเพลิงไหม้ครับนะเพลิงไหม้ที่บ้าน100ปีที่สมุทรสาครนะฮะเพลิงไหม้ถามว่าใครต้องรับผิดบ้างก็บ้านต้นเพลิงบ้านไหนบ้านต้นเพลิงก็ต้องรับผิดนะครับทางแพ่งก็คงไม่รอดทางอาญาอาจจะรอดนะครับนะแต่ทางแพ่งเนี่ยจะไม่รอดนะเพิงไหม้บ้านต้นเพิงเนี่ยนะอาจจะไม่รอดเพราะว่ามาตรา400